สนุนโดยน้ำดื่มตราสิงครับและสำหรับโชว์แรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับเป็นทีมของพี่เป๊กกี้และน้องออมนะครับกับเพลงนี้ครับตะวันรับฟ้าครับเชิญครับอยู่ดีๆพี่ไปแล้วนะโอ้ความรักต้องจากลาดุจตะวันลับฟ้าลาสู่ดินเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเลยถามหัวหน้าทีมก่อนนี่อยู่หน้าเวทีพูดแค่ตื่นเต้นเฉยๆเมื่อกี้อยู่หลังเวทีถามน้องอ้อมตื่นเต้นไหมคะบอกตื่นเต้นค่ะฉี่จะลาดอยู่แล้วค่ะนะคะมนต์อัธจันทร์คะบอกได้เลยค่ะว่าเด็กหญิง9ขวบนะคะคุณคิดดูเขาสามารถขับกล่อมเพลงได้แล้วใจคุณจะไม่เทให้เด็กคนนี้เหรอคะฝากให้เด็กคนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณด้วยนะคะคุณพยาบาลเดี๋ยวพี่บอลมีอะไรจะพูดกับหัวหน้าทีมไหมครับคะแนนเนี่ยกำลังเทมาที่น้องออมมันเสียนิดเดียวลูกเอ้ยออมเสียอะไรคะเสียตรงคำกรลำนำเข้าเพลงหนูเมื่อกี้ลูกค่ะถ้าไม่มียายป้าแก่ๆมายืนแทบเลยลูกนะแสดงว่าเคยฟังแต่กราบคงกรใช่ไหมคะอันนี้กราบอะไรกราบกล้วยค่ะเอาไปหนึ่งดอกเอาเชิญครับพี่เป๊กกี้ครับเดี๋ยวเชิญพี่บอลอีกครั้งนึงครับวันนี้เนี่ยมันอาจจะมีนิดๆหน่อยๆแต่ถามว่าหนูแค่9ขวบอ่ะลูกหนูสามารถที่จะดัดแปลงและสามารถที่จะร้องได้ดีกว่านี้อีกเยอะวันนี้9ขวบหนูทำได้ดีมากหนูน่ารักมากลูกชื่นใจมากเลยทุนหัวของเบา นะคะขอให้หนูโชคดีลูกบ๊ายบายขอบคุณมากครับพี่บอล
คุณเกรซครับเชิญเลยแค่ออกมาก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันดูแล้วมันรู้สึกว่าน้องออมนี่มันยิ่งหวานกว่าตอนออกมาอีกพอได้ร้องเพลงช้าก็ฟังจากเสียงเขานะคะครับผมใช่พี่เป็นกำลังใจให้นะคะหนทางอันสวยงามยังมีอีกก้าวไกลสู้ๆค่ะน้องออมขอบคุณมากครับมาทำความรู้จักกับหนูน้อย9ขวบคนนี้ดีกว่านะครับว่าเป็นใครอะไรอย่างไรน้องออมขาทำไมน้องออมถึงเลือกมารายการจันทร์ดาวล่ะคะเพราะว่าหนูอยากเอาเงินไปรักษาแม่ค่ะคุณแม่ป่วยเหรอคะค่ะคุณแม่เป็นอะไรลูกคุณแม่เป็นโรคลมชักค่ะคุณแม่เป็นมานานยังคะเป็นมานานแล้วค่ะทุกวันนี้คุณแม่ก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ที่บ้านอยู่น้องออมอยู่กับใครลูกอยู่กับคุณแม่ซึ่งเป็นแม่แท้ๆไหมคะไม่ได้เป็นแม่แท้ๆค่ะเป็นคุณน้าอ๋อเป็นคุณน้าแต่ว่าหนูเรียกคุณน้าว่าแม่ค่ะแล้วทีนี้ที่หนูมารายการจันทร์ดาวเนี่ยอยากได้ค่ารักษาพยาบาลไปรักษาแม่จริงๆหรือรักษาคุณแม่ที่เป็นน้าคะไปรักษาคุณแม่จริงๆค่ะอ๋อคือท่านเป็นโรคลมชักค่ะน้องออมเคยเห็นคุณแม่เป็นโรคลมชักต่อหน้าไหมลูกเคยค่ะแล้วหนูทำยังไงอะคะก็ไปเรียกคนแถวนั้นมาช่วยค่ะเวลาเห็นคุณแม่มีอาการโรคลมชักกำเริบแล้วหนูรู้สึกไงบ้างรู้สึกสงสารแล้วก็ตกใจค่ะเวลาคุณแม่หายทุกครั้งเวลาฟื้นกลับมาเนี่ยหนูได้บอกคุณแม่ว่าไงบ้างหนูจะเก็บเงินไปรักษาแม่ค่ะตั้งใจว่าจะเก็บเงินไปรักษาแม่หนูทำยังไงบ้างลูกก็ไปร้องเพลงในงานประกวดต่างๆแล้วพอได้เงินมาก็จะเอาไปฝากธนาคารแม่ก็ถอนไปรักษาได้ถ้าวันนี้คุณแม่ดูรายการอยู่หนูอยากจะบอกอะไรเขาคะอยากบอกอะไรท่านขอให้แม่หายไวๆค่ะหนูรักแม่มากๆค่ะโอเคน่ารักมากเลยขออนุญาตพูดคุยกับคุณน้าหน่อยครับคุณน้าสวัสดีครับคุณน้าครับเรียกว่าลูกสาวแล้วกันนะครับเนาะลูกสาวค่ะลูกสาวของเราท่านนี้เป็นยังไงบ้างในสิ่งที่เขากำลังทำเพื่อครอบครัวอยู่ครับก็เขาก็เป็นเด็กดีอะค่ะแล้วเขาก็มีความพยายามวันนี้มีอะไรอยากจะให้กำลังใจลูกสาวของเราคนนี้ไหมครับก็อยากให้น้องออมสู้ต่อไปนะคะพยายามฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆอะค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าวันนี้ชนะได้เงิน 20,000 บาทไปหนูจะเอาไปทำอะไรคะเอาไปรักษาแม่ค่ะรักษาแม่เนาะแล้วฝันอยากเป็นนักร้องไหมลูกอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องอยากเป็นแบบใครลูกอยากเป็นแบบพี่ฝนอยากเป็นแบบพี่ฝนธนสุนทรนะคะขอให้ความฝันของหนูได้เป็นความจริงขอให้คงความน่ารักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะพี่เอาใจช่วยและนี่คือเรื่องราวน้องออมครับไปพักผ่อนกันเลยค่ะโอเค